เกสเซอร์พยายามจะฝืนกระโดดเรสตาร์เลียนเข้าไปไม่โดนปูปูครับแล้วไปเจอหน้ากับออมสันครับที่เป็นตัวหนาครับทำให้เซรอนกับโตไคโตเข้าไปอยู่กลางวงครับแล้วเข้าไปใช้สกิลเรียบร้อยครับเกสเซอร์เก็บตัวไคโตได้ครับที่หลุดออกมาครับแล้วติดไซเลนเดียสแอลครับเรียบร้อยโดนคลีไป1496จากหวัดเก็บเกี่ยวสบายเลยครับเฮ้ยและกูด้วยครับเรสตาร์เลียนบวกกับคอนเคอร์เรอร์ครับพลังแห่งคู่พิชิตไคโตโดนตามติดครับแล้ว2ตัวไฟเตอร์เก็บไคโตได้ทำให้ออมสันต้องถอยทันทีครับปูปูครับดาเมจไม่เพียงพอครับอันติเมทและยิงกับยิงไปครับทิ้งติคอแล้วกดผู้นายบิดอัดเข้าไปเต็มๆแต่มาร์กี้เรียกเพื่อนเข้ามาแล้วหมูหวานมาช่วยยิงเซรอนหมดสกิลไปแล้วครับทำให้มาร์กี้ยังยืนต่อได้กดตัวแข็งเซรอนแต่โดนหมูหวานตีเก็บคลิปไปครับยิงดับเลยนี่จะเย็นมากนะครับคือรอหรือว่าถ้าผู้นายบิดมาเมื่อไหร่ค่อยกดคอมโบหรือว่าค่อยเตะซีซีใส่ครับร้อนหรือว่าไกอามานะครับข้างบนจับมาแล้วขอลุมใส่มาร์กี้หน่อยมาดินายอึดเราอึดนายอึดเราอึดเราอึดนายอึดแต่ตอนนี้เราตีนายสองคนนายอึดมากกว่าเราแล้วถือว่าเราอึดไม่ไหวแล้วเพราะฝั่งตรงข้ามมาตอนที่นายอึดมากกว่าโอ้แล้วเต่าเอ็กมาเป็นคนลมด่าว่าเวลาใช้อันสี่ตรงกลางครับเอาตรงกลางครับเต่าเอ็กครับเข้าไปหาเซรอนและบินใส่คิมเซนเซคิมเซเก็บเซรอนครับนินจาโดนเหินหาแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วดูมาร์กี้ครับโอ้ยสยายผมโดนผักกลับเข้าป้อมครับผักได้สวยครับไคโตวิจเทเบิลวิตติฟูแต่เก็บมาร์กี้ไม่ได้ครับหมูหวานเข้ามาเซฟมาร์กี้เฉยแล้วนี่แครี่เซฟไฟเตอร์โอ้แล้วมาร์กี้ยังไม่ตายครับตรงนี้เป็นของทางเคลจีครับอันนี้โอ้โหไม่ใช่ยิงพลาดนะคือยังนั่งย่ออยู่นั่นนะมันอยู่3คนง่ายๆสมองระหูลบอันนี้อุ้ยตรงที่ยิงรุดยิงรอดขวาครับดีแซลเวนยิงตามต่อครับเซรอนเข้ามาโอ้จรวดแต่ว่ากิมเซนยิงสวนจรวดไปเก็บออกซานขอถอยก่อนถอยก่อนขอถอยก่อนมื้อนี่ทันเดอร์เบิร์ดมาก่อนตัวของทนายครับอะไรก็ได้มาก่อนแล้วยิงทนายไปก็จะโดนจับลากมาครับพีทเบเกอร์พยายามช่วยแล้วแต่เต่าเอ็กครับเอาไฟรนจนย่างสดไปออกซานครับพยายามจะหนีครับมีและมีเพื่อนครับทั้งแครี่ทั้งเบนมากันครับโอ้ทันเดอร์เบิร์ดให้แต่ป้อมล่างแตกไปแล้วเลือดเหลือน้อยครับแอนติเมจก็ไม่มีโอ้และโดนครับเบิร์ดดาเมจจากลีเดน่าครับหมูหวานอาจจะต้องถอยครับแต่ว่ายังอยู่ข้างหน้ารอแอนติเมจลงสูงครับและยิงเข้าไปข้างหลัง2 4 5มาบอกเลยว่าแอนติเมจนี่เกิดเหลือเกินโอ้และจะมีคนกัดโอ้ยของเซรอนครับเอ้าหน้าแครี่เป็นกัดแอนติเมจโอ้โหโปรเพลเยอร์เขายิงแรงกันจริงๆครับคิมเซนเซปิดไม้สิ่งก่อสร้างครับไม่มีฮะทำให้ต้องถอยกลับมาและเต่าเอ็กครับประกบด้านหลังครับออมสันกดอันติเมทครับไคโตพยายามจะหนีแล้วฮะแต่เลือดเหลือน้อยมากครับและ4คนจากเบคอนถามครับเป็นหมูหวานเก็บไคโตได้ที่สวนกลับมาโอ้และข้างหน้ากิมเซเลือดเหลือน้อยยกได้อีก1ทีแล้วสับสวนเข้าไปเก็บอีก1ตัวครับเกสเซอร์พยายามจะทำเกมนะครับแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นครับโอ้โหรักษาป่าเราครับมาร์กี้ดึงมาครับและได้เซรอสด้วยเซรอสครับโอ้ไม่มีฟิกเกอร์โดนดึงกลับมาครับและยกด้วยแซลลี่ไนท์ครับและมีคอมโบกับอันติของออมสันบอกแล้วว่าดาเมจโอทามมันเยอะก็จริงแต่มันไม่มีใครตายและจับสามสายปุ๊บบอกว่าความรักเพื่อนเป็นเหตุสังเกตไม่ยากและเกสเซอร์เก็บไปจีนยากจริงนะใช่ครับโดนชุดหนึ่งก็แรงเดียวแล้วลงเป้าถูกเลยครับตัวของหวานใช่แล้วตัวอย่างพอท็อปมันไม่มีสกิลที่สังเกตขวางอ่ะแต่จังหวะนี้ยกสวยครับแต่ดาเมจยังไม่พอครับเป็นออมสันที่ลงไปฮะโอ้เต่าเอ็กยังเก็บได้ครับความหนาทึ่งขึ้นคนผมไม่ต้องทำยังอยู่อะเอาเลยฮะ3-5ครับเลขที่ออกครับเนี่ยกัน3-5ฮะตอนนี้พยายามจะออกไปเกียร์คีฟกดตัวแข็งเกียร์คีฟได้สำเร็จแต่คีฟกลางยังอยู่แล้วหมูหวานยิงฟรีเก็บปุ๊บมาได้ครับเกสเซอร์กระโดดเข้าไปในบ้านฝั่งตรงข้ามกดดันไม่เคยเขาออกมาจากในบ้านและเซรอสครับไม่มีทางเลือกยิงได้แต่ตัวแทงแล้วและเกสเซอร์สับหนักมากครับและยกไม่หยุดเลยฮะโอ้และตายไปครับและตอนนี้พยายามจะจบสิ่งก่อสร้างแต่ว่าไปตีหน้าบ้านครับเบคอนไทม์โอ้และ DSL ครับนี่ฮะโดนจับมาครับแล้วพยายามจะกลับบ้านแต่สุดท้ายครับเบคอนไทม์ชนะไปด้วยสกอร์3-0บวกไปอีก3ครับ GD ครับและอีก1ปอนด์